คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าตอนนี้หลายคนก็ยังคงกังวลกันอยู่ว่าตกลงเลือกตั้งเลื่อนไม่เลื่อนวันไหนกันแน่จะมีการประกาศอะไรอย่างไรหรือเปล่านะคะก็มีย้ำแย้มออกมาจากนายวิษณุเครืองามนี่แหละค่ะว่าพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งจะออกภายในเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนนะคะส่วนที่จังหวัดพะเยาค่ะดูเดือดเหมือนกันเลยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยอ้างบอกว่าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เตรียมไว้ตั้งเวทีปราศรัยเนี่ยอยู่ๆก็ถูกสั่งให้ยกเลิกกระทันหันเอาเรื่องนี้เป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยค่ะอย่างไรไม่ซ้ำเดิมคำตอบอยู่ในใจคิดให้อ่ะบอกคุณผู้ชมก่อนละกันนะคะว่าเพลงที่คลอๆอยู่ได้ยินไหมเพิ่มเสียงอีกนิดนึงให้คุณผู้ชมได้ยินดีไหมคะเป็นเพลงใหม่เพลงที่7แล้วเนี่ยใช้คำว่าซิงเกิลล่าสุดแล้วกันเนาะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่แต่งขึ้นมาเพลงที่7ชื่อว่าในความทรงจำเนื้อหาของเพลงก็คืออย่าให้ทุกคนลืมเรื่องในอดีตให้หาทางทำเพื่อประเทศไทยไม่ให้กลับไปเจอเหตุการณ์ความขัดแย้งแบบนั้นอีกซึ่งเพลงเนี่ยถูกนำมาเปิดในงานมหกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเมื่อช่วงเช้าวานนี้นะคะโดยพลเอกประยุทธ์พูดยืนยันอีกครั้งว่าสิ่งสำคัญขณะนี้คือการเลือกตั้งต้องสงบเรียบร้อยเพราะการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่เป็นจารีตประเพณีที่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยต้องการยืดเยื้อการเลือกตั้งออกไปเหมือนที่หลายฝ่ายกล่าวหาเลยจริงๆแต่นายกก็พูดทิ้งท้ายไว้นะว่าแค่เลื่อนไปไม่กี่วันมันจะเป็นจะตายกันหรือยังไงเอาอันนี้นายกพูดกับต่างชาติด้วยไหมเพราะว่านายกไปยืนยันกับเขาไว้ครับเอ้าทีนี้ที่เราเปิดตัวมาด้วยนายกรัฐมนตรีแล้วก็เพลงเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าที่พะเยาค่ะมันมีความร้อนแรงเกิดขึ้นให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศปราศรัยพรรคเพื่อไทยที่นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งก็ไปที่พะเยากันใช่ไหมคะเขาเตรียมกันเอาไว้แล้วล่ะว่าจะไปปราศรัยกันที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแต่อ้าวไงไปยืนอยู่หลังกระบะแล้วต้องมาปราศรัยกันแบบนี้กลายเป็นรถเนี่ยต้องไปจอดอยู่ถนนหน้าทางเข้าสนามกีฬากลางแจ้งแล้วก็มายืนปราศัยกันหลังกระบะเลยนะคะประชาชนบางส่วนก็นั่งพื้นถนนบ้างบางส่วนนั่งบนหลังรถตัวเองบ้างฟังปราศัยไปสาเหตุมาจากอะไรมีหนังสือมาจากรองนายกอบจ.พะเยาแจ้งมาอย่างว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่ค่ำวันที่9มกราคมค่ะโดยบอกว่าขอยกเลิกการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเพราะไม่เหมาะสมที่จะใช้สถานที่ราชการจัดกิจกรรมทางการเมืองแล้วก็มีการนำป้ายห้ามเข้าขึงเชือกกั้นเอาไว้รอบสนามแบบนี้เลยเอ๊ะก่อนหน้านี้เขามีการไปปราศัยกันในสถานที่ราชการบ้างหรือเปล่าจะต้องไปดูเนาะครับแต่นี่แหละรองนายกอบจ.เขาบอกว่ามันไม่เหมาะสมมันเป็นสถานที่ราชการคุณหญิงสุดารัตน์ก็ขอโทษขอโพยประชาชนนะคะว่าต้องขอโทษด้วยทั้งที่ตอนแรกเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะไปฟังกันในแหมสนามกีฬามีที่นั่งดีๆมีกันแดดกันฝนก็ต้องมาปราศัยกันหลังกระบะแบบนี้แล้วคุณหญิงหน่อยก็พูดด้วยนะคะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกนะทุกครั้งที่สมาชิกของพรรคลงพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวก็มีตำรวจมาคอยติดตามเมื่อวานนี้เห็นไหมมี2คนจนคุณหญิงหน่อยต้องไปคุยด้วยอ่ะที่เชียงรายอ่ะนอกเครื่องแบบบ้างในเครื่องแบบบ้างคราวนี้เป็นคำสั่งตรงมาที่นายกอบจ.เลยทางพรรคเองเนี่ยก็ยอมทำตามนะคะเพราะไม่อยากให้ใครเดือดร้อนแต่มันก็น่าแปลกอ่ะทำไมนะทำไมคุณหญิงหน่อยเขาก็สงสัยครับได้ทราบจากข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดว่ามีโทรศัพท์จากผู้มีอำนาจใหญ่โตมากในกรุงเทพบอกว่าห้ามไม่ให้เพื่อไทยปราศัยเด็ดขาดน่าจะรู้ตัวแล้วเราเห็นว่าเราและเราเองสขอของพวกเราเป็นคนดีค่ะไม่อยากให้ข้าราชการเดือดร้อนคุณผู้ชมเราเดินทางต่อนะห่างจากเวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยไปไม่ถึง1กิโลเมตรจะมีวิทยาลัยเทคโนโลยีวงการจนาอยู่และที่นั่นคือเวทีปราศัยของพรรคพลังประชารัฐค่ะมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคเหนือและว่าที่ผู้สมัครในพื้นที่นี้กำลังปราศัยอยู่ท่ามกลางประชาชนหลายพันคนที่นี่มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและตำรวจคอยอำนวยความสะดวกเต็มที่ร้อยเอกธรรมนัสก็ยืนยันบอกว่าเขาไม่ได้สั่งให้ยกเลิกเวทีพรรคเพื่อไทยเลยนะแต่ก็อย่างที่รู้กันว่าปกติเนี่ยเขาห้ามใช้สถานที่ราชการปราศัยอยู่แล้วเนี่ยเขาถึงได้เลือกมาใช้สถานที่ของเอกชนไงล่ะ
พยาวอะค่ะเขาอ้างชื่อว่าท่านสั่งการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่ให้คุณหญิงสุดารัตน์ใช้เวทีที่พยาวเนี่ยค่ะแล้วมันใช้ได้หรือเปล่าล่ะใช้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะแต่ว่าพรรคพลังประชารัฐที่ห่างไปอีกไม่กี่กิโลสามารถประสัยได้อะค่ะก็เลยมีการวิจารณ์กันว่าเอ๊ยยังไงมีการกันแกล้งกันเขาใช้พื้นที่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วต่อไปมาตรฐานการใช้สนามกีฬาขององค์การไม่ได้มั้งไม่ได้เขาทำตามกฎหมายทำตามกฎหมายอ่ะต่อไปทุกพรรคก็ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันใช่ไหมครับเหมือนกันแต่เห็นว่าก่อนหน้านี้พรรคพลังประชารัฐก็เคยใช้เวทีสนามกีฬาตรงนั้นนะครับท่านตรงไหนตรงที่จังหวัดพะเยาครับที่ไหนอ่ะที่สนามกีฬามันต้องไปถามจังหวัดไอ้พะเยาดูดิมันจะมาถามผมได้ยังไงเราพื้นที่เขาก็ดูแลความสงบของพื้นที่เขาก็คนที่สุราษฎร์ไปถามนั่นก็คือคนของพื้นที่เขามันจะเอาอะไรเขาไม่ค่อยสบายใจครับแบบนี้อะไรไม่สบายใจเรื่องอะไรนักข่าวก็ยังไม่เข็ดนะเอาจริงๆชอบไปถามพลเอกประวิตรจังเลยอ่ะพลเอกประวิตรเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องไหนก็บอกว่าก็ไปถามคนนั้นสิไปถามศาลสิไปถามอบจพะเยาสิไปถามคนนู้นสิเขาไม่รู้เรื่องไม่ใช่เรื่องของเขาก็เนี่ยพลเอกประวิตรก็บอกชัดเจนนะคะว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้ไปสั่งการอะไรจะมาอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังอะไรอบจพะเยาเขาก็ทำตามกฎหมายอ่ะก็มาห้ามใช้สถานที่ราชการคุณหญิงเขาก็บอกว่าก็ผู้มีอำนาจไงผู้มีอำนาจในกรุงเทพเป็นคนสั่งไปไงพวกเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องมีเรื่องอะไรก็ไปถามอบจพะเยาเองแล้วก็ที่บอกกรณีเรื่องที่ว่าเนี่ยตำรวจนอกเครื่องแบบมาตามติดเขาไม่ได้ไปเกาะติดอะไรเขาก็ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ตามปกตินั่นแหละไปถามเขานู่นครับนักข่าวไม่เข็ดอ่ะแต่เชื่อว่าเราก็ยังคงจะถามพลเอกประวิตรอยู่เรื่อยเวลามีเหตุการณ์อะไรก็ต้องถามก็ต้องถามตอบไม่ตอบก็แล้วแต่ท่านเลยแต่ต้องถามต้องถามก็ถือว่าท่านก็มีเป็นคนที่มีอำนาจคนหนึ่งรัฐบาลอยู่แล้วก็มีบทบาทค่อนข้างมากแหละเนาะครับนะฮะ